ครับผมมาชมงานฤดูหนาวหรือว่างานกาชาดนะครับหรือว่างานเป็นพ่อขุนเมืองรายมหาราชนะครับประจำปี2566นะครับก็มาถึงวันนี้นะครับวันที่30มกราคม2566นะครับก็เป็นคืนวันที่5นะครับคืนที่5แล้วนะฮะของงานนะครับขอพาท่านมาชมบรรยากาศทั่วไปนะฮะตรงนี้ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มกว่านะฮะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนก็เริ่มทยอยมาแต่ก็ยังเหมือนนักเสือนะครับที่จะเป็นกระทรวงศึกษานะครับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายตัวนี้ก็ยังกิจกรรมก็ยังเหมือนมีเสือันนี้คือเป็นยังอย่างเนี้ยอันนี้เป็นการปอดแท้ค่ะปอดแท้แก้วการปอดแท้สำหรับมีไว้เพื่อที่จะไล่ต้อนสัตว์ค่ะไล่ต้อนสัตว์เพราะฉะนั้นก็คือเวลาในเมืองนอกอะค่ะเวลาเขาทับก่อนจะขี้มาแล้วก็ฝาดแทบคือฟาดมันหัวมันก็จะหล่นตายนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วมันก็จะมีการฟาดซ่ามีการขี้วัวค่ะมันก็จะมีวัวที่ให้ฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นทักษะพื้นฐานเดียวมันมีอะไรเกษตรต้องทำได้แล้วไม่ใช่แล้วมันมีเสียงดังอะมันเป็นการฟาดใช่ค่ะเราต้องถ่ายในอากาศมันจะรับแรงโค้งของอากาศซึ่งอันนี้ก่อนนักเรียนจะต้องพักได้แล้วก็จะมีการแทรกแทรกเข้าใจครับมีข้อมาตะกี้ปีโชว์ตะกี้กับครูมันจะเป็นการเล่นของเขาบอยก็จะเป็นเขาบอยก็คือการตัดดอกตะกี้ได้เห็นมาสลายกันได้อยู่ค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับการสาธิตผีสาธิตได้แท้นะครับปั๊บดอกไม้นะครับเรามาดูกันนะครับครับชุดแรกนะฮะเอามาดูคาวบอยมันใต้ฝึกใต้แท้นะฮะปัดดอกไม้นะครับเอาเรามาดูบรรยากาศต่อไปกันนะครับว่าจะมีอะไรอย่างห้องนะครับโดยทั่วไปนะฮะบรรยากาศของงานกาชาดคืนที่5นะครับวันนี้นะครับมาถึงกึ่งกลางแล้วนะครับเรางานเริ่มมาตั้งแต่งานเริ่มมาตั้งแต่สาวฮกแล้วครับผู้เป่าเร่นร้อยที่มันคอยมาทักและคอยความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้มองที่นี่ก็จะมีร้านนิทรรศการของแต่ละอำเภอนะฮะทั้ง18อำเภอนะครับเป็นกรรมออกแบบสร้างร้านนะครับเป็นนิทรรศการห้องศูนย์เรียนรู้เป็นด้านองค์ความรู้ต่างๆของครับมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มผลผลิตของชุมชนตัวนี่ของอำเภอเวียงเชียงรุ่งนะฮะตอนนี้ยังทุ่มกว่านะครับกิจกรรมต่างๆก็ยังไม่ได้เริ่มเถื่อนนะนี่เป็นอำเภอพญาเมืองร้ายนะครับพญาเมืองร้ายก็จะเป็นโอกาสของทางชุมชนปนนำเอาอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายตัวนะครับจะสร้างรายได้นะครับนี่จะเป็นของอำเภอเวียงชัยนะครับเวียงชัยแต่ในการเอาไฮไลท์ก็จะเป็นระ
วงย้อนยุคนะครับเป็นของอำเภอเป็นล้าวนะฮะร่างของอำเภอเป็นล้าวก็แต่ละอำเภอก็จะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันนะครับออกแบบเหมือนกันนะฮะของแต่ละอำเภอนะครับ